ไหนๆก็รีวิวดราก้อนบอลแล้วนะครับขอรวมเกี่ยวกับชาวไซย่านะที่น้องเขาให้มารีวิวทั้งหมดดีกว่านะครับชาวไซย่าทั้งหมดเลยตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโงกุนนะครับโกฮังทั้งครูสแล้วก็เบจิต้านั่นเองเรามาดูเบจิต้าก่อนเพราะว่าบางตัวมันเนี่ยมันตั้งไม่ได้ไม่ได้เอาฐานมานะครับเบจิต้านี้ก็ผมก็รีวิวไว้คลิปแรกของดราก้อนบอลนะครับก็เป็นชุดรวมนะอันนี้ก็เป็นร่างเต็มที่เพิ่งมาจากดาวไซย่าเพื่อมาตามหาโกคูนะครับนะมาในรูปลักษณ์แบบยังสะอาดสะอ้านนะพร้อมสเกลเตอร์นะครับไอเทมที่ใครๆวัยรุ่นสมัยนั้นนะ 20-30 ปีก็อยากมีนะครับสเกลเตอร์รูปร่างโหสัดส่วนได้เลยนะเบจิต้ามันจะตัวเล็กนะครับมาต่อไปมาดูเบจิต้าที่โตขึ้นมาหน่อยนะก็จะมาในชุดเกาะที่ไม่เหมือนกับตอนที่มาหาโกคูแรกๆนะครับมาในท่ากอดอกนะเขางานปั้นเนี่ยสวยนะครับเพราะว่ามัดกล้ามเนี่ยออกมาให้เห็นเต็มๆเลยหน้าตาตัวนี้ก็จะดูแก่ขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหน้าชุดนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณจอมมันบูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะใครแฟนมันแท้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะเบจิต้าที่2เนี่ยชุดนี้ชุดอะไรนะครับมาเบจิต้าไปแล้วใช่ไหมต่อไปมาทั้งครูสทั้งมั่งนะครับทั้งนี่ขอร่างเด็กก่อนเลยทั้งร่างเด็กเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับโกเทนนะครับก็เป็นลูกชายอีกคนของโงกุนนะครับมาคู่โกเทนเลยดีกว่านะ2คู่นี้ก็จะเป็นคู่หูซ่าแสบพอสมควรนะครับรวมร่างกันได้นะลองไปหาดูนะมีร่างรวมกันนะซีรีส์ดราก้อนบอลแปลกๆก็หลังๆก็เริ่มแปลกพิสดารไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเนี่ยดูแบบไม่ซีเรียสแก้เครียดก็โอเคนะนี่ก็เป็นทั้งตอนซูเปอร์เซย่ากับโกเทนนะครับมาต่อไปก็ทั้งครูสตัวนี้น่าจะเป็นทั้งที่ตอนข้ามการเวลามาหานะครับใครได้ดูดราก้อนบอลเซตนะทั้งจะข้ามการเวลามานะมาแจ้งเตือนข่าวร้ายต่างๆนะครับมาจากโลกอนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นสีม่วงแต่งกายก็จะออกแนววัยรุ่นขาแรงหน่อยนี่ก็เป็นทั้งนะครับเรามาดูนี่ก็เป็นทั้งถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงมาใหม่ๆที่ถือดาบมาถ้าจำไม่ผิดก็คือฟันฟิสเซอร์ด้วยนะครับนะมาจากโลกอนาคตมาเตือนภัยนะช่วงหมายเลข16 17 18ออกมานะทั้งก็มาแล้วก็เป็นชุดเซลล์อะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดใช่ชุดเซลล์นะนี่ก็เป็นร่างซูเปอร์เซย่าของทั้งตอนโตขึ้นนะครับก็เท่เลยนะแต่ผมคิดว่าผมมันดูแปลกๆนะผมมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้แต่ก็มาในเสื้อกล้ามสีดำแล้วก็เสื้อกั๊กข้างนอกนะผมว่ามันน่าจะเป็นเสื้อกั๊กเพราะว่ามันสั้นนะกางเกงสีเทาเป็นเหมือนผ้าล่มนะครับนะชุดพวกแมนยูพวกไม่ใช่แมนยูพวกดราก้อนบอลเนี่ยชอบใส่ผ้าล่มกันนะครับต่อไปเรามาตัวเอกของเราบ้างตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วอ่ะรีวิวทีละ2ตัวเลยซินโกคูคาคาร็อตหรือว่าโงกุนนั่นเองนะครับก็ชุดแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะเป็นสีส้มจากสำนักของท่านผู้เฒ่าเต่านะครับชุดไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆนะก็ชุดประมาณนี้นี่ก็เป็นร่างแรกคือใส่ชุดลำลองนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นใส่สเกลเตอร์ผมจำไม่ได้นะว่าตัวนี้มันออกมาตอนไหนมันเหมือนจะมีโงกุนล่างไม่ดีอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ลืมแล้วนะดูตั้งนานแล้วอ่ะก็มาแอคชั่นเท่ๆนะครับชูมือห้ามนะแล้วก็กำกับปั้นเบ่งกล้ามแปลกแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันมีสเกลเตอร์เท่ไปอีกแบบนะครับนะรีวิวมา4นาทีแล้วเลยเนี่ยนี่ก็คือร่างซูเปอร์เซย่าเอารวมกันเลยดีกว่านะครับซูเปอร์เซย่าเนี่ยโงกุนก็สามารถทำได้หลายแบบแต่ที่ผมชอบที่สุดผมจะชอบร่างที่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่ดาวนาแม็กต่อสู้กับฟิสเซอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือจะชอบร่างนี้แล้วก็สากขาดเพื่อมันขาดมันก็จะเป็นลักษณะนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ยชอบเลย
ก็เป็นฉากที่โงกุนสามารถแปลงเป็นซูเปอร์เซียได้ครั้งแรกก็เพราะฟิเซอร์ฆ่ากูเรลินนะครับนี่ก็เป็นท่าเบ่งเบ่งพลังในเวอร์ชันซูเปอร์เซียสองตัวเลยสองแบบเอาไม่วางขวางกันนี่เบ่งแบบสะอาดกับเบ่งแบบชุดพังทุลักทุเลแล้วตัวนี้ก็น่าจะมาจากดราก้อนบอลเซตเหมือนกันนะครับนะยังไงก็รีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับชาวเซย่าในดราก้อนบอลนะครับพูดคุยไม่ได้ละเอียดมากนะก็ถือว่ามาแบ่งกันดูฟิกเกอร์แบบนี้ดีกว่าครับคือเพื่อนๆบางท่านอาจจะมีเยอะกว่านี้นะยังไงก็ลองมารีวิวแล้วก็แปะลิงก์มาให้กันดูนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแฟนดราก้อนบอลเนี่ยก็มีเยอะทั่วโลกแน่นอนไงรายการซิกเก้นทอยก็รีวิวเพียง5นาที50แค่นี้แหละปิดรายการก่อนนะครับเจอคลิปใหม่ๆได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ